ใช่ใช่ใช่ขอโทษเด้อจ้าอย่าหาว่าฉันเล่นตัวแต่ว่าเพื่อความชัวของสุขอนามัยใช่ใช่ใช่ก็แม่บอกว่ารักใครให้ไกลกันนานนานรักใครให้ไกลกันนานนานก่อนออกจากบ้านให้สวมหน้ากากอนามัยฮะเออสวัสดีค่ะน้องๆพี่กันดิษ NSM Junior Science Influencer H011 ค่ะในสถานการณ์เช่นนี้อวัยวะที่33ที่เราทุกคนขาดกันไม่ได้นั่นก็คือหน้ากากอนามัยค่ะน้องหน้ากากอนามัยมีหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคแทนเราหลายๆสื่อบอกเราแล้วเรื่องการสวมใส่ให้ถูกวิธีแต่บางคนยังไม่ทราบวิธีการถอดและทิ้งที่ถูกต้องและคิดว่าทิ้งที่ไหนก็ได้หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเป็นขยะติดเชื้อซึ่งต้องคัดแยกออกจากขยะมูลฝอยทั่วไปและได้รับการกำจัดที่ถูกต้องอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งในการทิ้งเองก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังโดยมีวิธีการดังนี้ค่ะ 1. ถอดหน้ากากอนามัยออกโดยจับบริเวณสายรัดแล้วดึงหน้ากากอนามัยโดยดันออกไปด้านหน้าเป็นแนวตรงโดยไม่ให้มือสัมผัสด้านในด้านนอกของหน้ากาก 2. จับที่ขอบหน้ากากและพับครึ่งเก็บให้ส่วนที่สัมผัสร่างกายอยู่ด้านในฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อใส่หน้ากาก 3. พับครึ่งอีกทบใช้เชือกม้วนสายรัดหรือสายที่คล้องหูให้อยู่ฝั่งเดียวกันแล้วพันโดยรอบหน้ากาก 4. ใส่ถุงรองรับแยกออกจากขยะชิ้นอื่นและมัดปากถุงให้แน่น 5. ทิ้งลงถังขยะสีแดงถังขยะติดเชื้อหรือถุงสีแดงที่แยกจากขยะทั่วไป 6. ควรล้างมือให้สะอาดทันทีด้วยน้ำหรือสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือเราสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็อย่าลืมทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยของสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์เพจ NSM Thailand เพื่อติดตามข่าวสารดีๆและกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กันดิษฐ์ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ